สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion นะฮะภาพยนตร์ปี2022ครับ Rated PG-13 นะความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมง26นาทีนะค่อนข้างยาวนิดนึงครับเข้าฉายที่บ้านเราเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเข้าฉายก่อนที่อเมริกานะอเมริกาเข้าวันที่10มิถุนายนนะฮะเป็นภาคที่6ของภาพยนตร์ในซีรีส์ Jurassic Park ทั้งหมด6ภาคนะหรือเป็นภาคที่3ของไตรภาคล่าสุดนะฮะไอ้ Jurassic World นะฮะซึ่ง Jurassic Park ภาคแรกเนี่ยฉายตั้งแต่ปี1993นะภาคนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า29ปีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญภาคนี้นำตัวละครที่เป็นระดับตำนานของซีรีส์นี้นะกลับมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ในภาคนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคที่2 4ปีนะฮะ Jurassic World Fallen Kingdom นะฮะปี2018นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูกันมาแล้วนะฮะแล้วก็แท็กไลน์ภาพยนตร์เรื่องนี้จะคำว่า It All Starts Here คือทุกอย่างมันเริ่มจากที่นี่ภาคนี้เขาให้แนวทางหนังเป็นไซไฟ thriller นะครับภาพยนตร์ภาคนี้เริ่มมีการวางแผนสร้างตั้งแต่ปี2014นะฮะซึ่งจะเป็น1ใน3ของไอ้ตัว Jurassic World Trilogy นะครับผมไตรภาคของไอ้ตัว Jurassic World แล้วก็เริ่มถ่ายทำกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะฮะก่อนที่จะต้องหยุดชะงักก็ด้วยปัญหาเดียวกันกับเรื่องอื่นก็คือไอ้ตัวโควิด19นะครับผมถ่ายทำกันที่แคนาดาแล้วก็ที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ที่ประเทศมอลตานะครับผมแล้วก็ฉายครั้งแรกที่เม็กซิโกซิตี้นะครับวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ที่อเมริกาอย่างที่แจ้งให้ทราบคือเข้าฉายวันที่10มิถุนายนผู้กำกับนะครับคอลลินเทเวโรนะฮะแล้วก็เขียนบทเอเมริกคาร์ไมเคิลก็คือเนื้อเรื่องของภาคนี้หลังจากเหตุการณ์จากภาคที่แล้วนะครับมันก็มีไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตมาแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้คนนะที่เราเห็นในเรื่องก็จะมีฉากที่พระเอกในขี่ม้าไปจับไอตัวไดโนเสาร์บางตัวกลับมาเหมือนกับไปล่าวัวหรือที่เราเห็นในหนังคาวบอยหรือหนังอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็มีไอไดโนเสาร์ที่ในทะเลตัวใหญ่ๆมันก็มาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆกับพวกปลาวาฬพวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ไดโนเสาร์ไอพวกตัวอ้วนก็จะมีการใช้ชีวิตอยู่กับพวกช้างพวกอะไรพวกนี้ให้เราเห็นว่ามันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์นะฮะซึ่งบางครั้งมันก็มีการกระทบกระทั่งหรือทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างลำบากนะฮะในเรื่องก็จะเล่าถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็มีตลาดมืดที่มันลักลอบเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์หรือซื้อขายไดโนเสาร์ซึ่งมันผิดกฎหมายนะฮะตรงนี้ก็ตัวละครหลักเรื่องนี้ก็ดาราที่กลับมารับบทก็จะมีคริสพราสนะฮะกลับมารับบทเป็นโอเวนิเกรดี้นะฮะและงานของไอ้ตัว Jurassic World นะฮะเป็นธีมปาร์คที่ก่อนหน้านี้เกิดปัญหาขึ้นในภาคที่2นะฮะแล้วก็เป็นแฟนของไอ้ตัวแครนะฮะแล้วก็ไบรซ์ดัลลัสฮาวเวิร์ดรับบทเป็นแครเดียริงนะฮะก็กลับมารับบทเดิมของเธอเป็นครั้งที่3ในไตรภาคของJurassic World นะครับผมแล้วก็3ตัวละครที่กลับมานะฮะจากออริจินอลตัว Jurassic Park ภาคแรกนะลอร่าเดิร์นนะมารับบทเป็นด็อกเตอร์เอลลี่ซัตเลอร์นะครับผมแล้วก็เจฟกอบรัมนะมารับบทเป็นด็อกเตอร์เอียนมอลคอมนะครับแซมนิวมารับบทเป็นด็อกเตอร์อลันแกรนท์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวนึงคือด็อกเตอร์เฮนรี่วูนะฮะก็กลับมามีบทบาทในภาคนี้ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญเลยนะครับในเรื่องนี้ง่ายๆก็คือภาคนี้เป็นการเอาตัวละครหลักๆนะฮะตัวละครในไตรภาคแรกกลับมาร่วมแสดงกันในภาคนี้ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายนะฮะซึ่งผมดูจากข้อมูลเนี่ยก็มีการสอบถามทางผู้สร้างว่าจะเป็นภาคสุดท้ายเลยใช่ไหมเขาบอกว่าขอนั่งดูก่อนถึงจะบอกอนาคตได้ก็เหมือนกับว่าเขาต้องมาดูไอ้ผลประกอบการไอ้การทำเงินของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนนะฮะซึ่งก็มีเท่าที่ดูทรงนะตรงนี้นะรายได้ค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่เราจะดูภาคต่อไปนะฮะก็ตอนที่เขากลับมาทำไอ้จุดสุดไตรภาคล่าสุดนะฮะปี2015 Jurassic World เนี่ยไอ้ตัวสตีเวนสปีลเบิร์กนะเป็น Executive Producer นะฮะแล้วก็กำกับโดยคอลินเทเวโรนะฮะก็มีการคุยกันว่าจะสร้างภาคใหม่แล้วจะมีกี่ภาคหรือว่าอะไรประมาณนี้และนักข่าวก็ไปถามเขาอะนะฮะแล้วเขาก็บอกมันจะเป็นไตรภาคแล้วเขาก็รู้ว่ามันจะจบยังไงเขาใช้คำว่าตรงนี้นะตั้งปี2014นะฮะระหว่างที่เขาถ่ายทำภาคแรกนะฮะ Jurassic World ตอนนั้นเขาก็มีพูดถึงว่าหนังไอ้ Jurassic World มันจะไม่แค่ที่ว่าไอ้สวนสนุกที่มีไดโนเสาร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาจะมองว่าเป็นการที่ไดโนเสาร์กลับมาใช้มาใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์นะฮะที่เขาพูดเอาไว้นะฮะตอนปี2018นะฮะที่ภาคล่าสุดเนี่ยเริ่มจะเป็นเริ่มสร้างนะฮะก็ยังไม่มีชื่อตอนนะฮะเขาใช้คำว่า Jurassic World 3นะฮะแล้วก็วางหมายกำหนดการว่าจะฉายวันที่11มิถุนายนปี2021นะก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะฮะก็ในส่วนของตัวละครลอร่าเจนนะฮะซึ่งเข้ากลับมารับบทดร.แอลลี่ซัตเลอร์นะฮะซึ่งเธอก็ได้รับปากที่จะกลับมาเล่นบทเดิมของเธอในปี2017นะฮะหลังจากนั้น
ขาก็พยายามทำให้ไอตัวไอเจฟกอลเบิร์มแล้วก็แซมนิวนะกลับมารับบทเดิมก็คือทั้ง3คนเนี้ยร่วมอ๋อเล่นด้วยกันตอนภาคแรกในจูราสสิคพาร์คนะฮะเมื่อ29ปีก่อนคือครั้งสุดท้ายที่แซมนิวกับลอร์ดเดินเล่นในจูราสสิคก็เป็นจูราสสิคพาร์คภาค3อ่ะนะฮะก็คือผลกระทบสำหรับไอ้โควิด19ของเรื่องนี้ก็คือหลังจากถ่ายทำได้ระยะหนึ่งนะก็เกิดการแพร่เชื้อระบาดอย่างหนักนะของโควิด19ซึ่งในอังกฤษแล้วก็หลายแห่งทั่วโลกนะซึ่งกระทบกับไอการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะทางทีมงานก็เลยต้องหยุดการถ่ายทำแล้วก็ระหว่างที่หยุดเขาก็ไม่หยุดป่าเขาก็เอาไอช็อตที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยมาทำการตัดต่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาถ่ายทำต่อให้ได้ให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ทางบริษัทผู้สร้างก็ยอมจ่ายเงินเกือบ10ล้านนะฮะสำหรับไอระบบป้องกันโควิดของเขาเขาเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมเพื่อจะให้นักแสดงเนี่ยไปอยู่ในนั้นกับทีมสร้างไปอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีสถานีไอตัวแฮนด์ซานิไทเซอร์นะฮะก็หรือไอทำความสะอาดอะไรประมาณ150แห่งนะฮะแล้วก็ใช้ชุดไอตัวตรวจโควิดไปถึง 18,000 ชุดนะตลอดการถ่ายทำนะฮะก็จ่ายไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แบ่งทีมถ่ายทำเป็น2ชุดนะฮะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะแล้วก็ง่ายต่อการถ่ายทำด้วยแล้วกลับมาถ่ายทำตอนเดือนกรกฎาคมปี2020นะฮะตอนนั้นเขาก็ต้องไปเช่าโรงแรมทั้งโรงแรมในอังกฤษนะเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วนักแสดงแล้วก็ทีมผู้สร้างทุกคนต้องควอรันทีนเป็นเวลา2อาทิตย์นะก่อนจะเริ่มการถ่ายทำนะฮะแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาต้องสร้างไอตัวเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่หมด18ตัวนะซึ่งมากสุดตั้งแต่สร้างมาเลยมากสุดกว่าภาคก่อนๆนะฮะแล้วก็ไอตัวร้ายของภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือกิกาโนโตซอรัสนะฮะซึ่งในภาคเนี้ยมันต้องมาลุยกับไอตัวทีเร็กนะฮะดาวดังของซีรีส์นี้นะฮะไอตัวจูราสสิคพาร์คทุกภาคต้องมีทีเร็กนะฮะซึ่งภาคนี้จะบอกว่าการต่อสู้ก็สนุกมากแล้วไอ้ตัวทีเล็กอะหลักๆคือเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ทีเล็กมันก็ไม่ธรรมดาง่ายๆก็ต้องไปดูกันนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสร้างไอ้ตัวไอ้กิกาโนโตซอรัสนี่6เดือนนะฮะเพื่อจะสร้างขึ้นมาใช้ในการถ่ายภาพยนตร์นะฮะหลังจากถ่ายทำเสร็จนะฮะไอ้ตัวเทเบโรเนี่ยก็ใช้บ้านเรียกอะไรฟาร์มของเขาฮะที่อังกฤษในการทำเป็นสถานที่ที่จะตัดต่อภาพยนตร์นะฮะก็ทำให้ภาพยนตร์เนี่ยต้องช้าไปถึง1ปีแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเขาสามารถพยายามตัดต่อมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะเพื่อให้เราได้เสพไอสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้เราได้ดูนะฮะหนังเรื่องนี้มันเสร็จตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะแต่อย่างว่าก็ต้องรอจังหวะจะได้เข้ามาฉายในโรงนะฮะซึ่งละภาคนี้ความยาว2ชั่วโมง26นาทีก็จะเป็นจูราสสิคพาร์คที่ความยาวที่สุดในจำนวน6ภาคนะฮะแล้วก็ตัวอย่างหนัง5นาทีแรกของเรื่องนี้นะฮะถูกฉายตอนเดือนมิถุนายนปี2021นะครับบนจอ IMAX นะฮะตอนที่ฉายเรื่องภาพยนตร์ไอตัว Fast and Furious ภาค9นะฮะแล้วก็เทรลเลอร์ตัวแรกนะฮะก็ปล่อยฉายตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ4เดือนก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยมันก็ซุปเปอร์โบว์พอดีนะก็ในช่วงซุปเปอร์โบว์เนี่ยก็มีไอตัวโฆษณาของไอตัวเทรลเลอร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ได้รับการชมนะฮะผ่านโซเชียลมีถึง86ล้านครั้งนะครับผมซึ่งมากกว่า3เท่าของภาคก่อนหน้านี้ก็คือ Jurassic World Fallen Kingdom นะฮะแล้วก็บริษัท Mattel กับ LEGO Group นะก็มีแพลนที่จะออกของเล่นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเพราะในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้รถจี๊ปถ่ายทำค่อนข้างเยอะนะฮะเขาจะมีออกไอ้รถจี๊ปธีมของไอ้ตัว Jurassic Park ออกมาด้วยนะฮะเป็นการโปรโมทนะครับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายรอบพรีเมียร์ครั้งแรกที่ Mexico City นะครับวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เข้าฉายที่เม็กซิโกกับที่เกาหลีใต้นะฮะตั้งแต่วันที่1ก็คือฉายเร็วกว่าที่อเมริกาถึง1อาทิตย์เลยนะครับเร็วกว่าเมืองไทยได้ซ้ำไปบริการสตรีมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะจะบริการผ่านไอตัวบริษัทสตรีมมิ่งของอเมริกาชื่อบริษัท Peacock นะฮะซึ่งจะได้การฉายใน Peacock เนี่ยภายใน4เดือนหลังจากที่มันฉายในโรงภาพยนตร์ก็คือหลังจาก4เดือนนะฮะแล้วหลังจาก4เดือนเสร็จก็จะไปอยู่ใน Amazon Prime Video นะฮะอีก10เดือนนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเราจะไปรอดูใน Netflix หรือบริการอื่นน่าจะไม่ได้ดูฮะมันจะไปอยู่ใน Amazon Prime นะฮะแล้วก็บัดเจ็ตสำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประมาณ160กว่าล้านยูเอสดอลลาร์นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยทำเงินไปแล้วกว่า200ล้านยูเอสดอลลาร์นะฮะขนาดเพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึง2วันนะที่อเมริกาเปิดตัวเพิ่งนี้ได้ซ้ำไปก็ดูทรงแล้วอ่ะน่าจะทำเงินได้เยอะแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้ดูภาคต่อนะฮะหรือตอนใหม่หรือไต่ภาคใหม่ whatever นะฮะเพราะตอนที่นักข่าวไปถามเขาเมื่อเดือนมกราปีนี้นะฮะ
ทางผู้กำกับเขาก็บอกว่าอ๋อพวกเราจะนั่งลงแล้วก็ดูว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเขาใช้คำนี้นะในการตอบผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็ IMDB นะฮะให้เรตติ้งภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ 6.2 จาก 10นะฮะแล้วก็นักวิจารณ์ก็มีวิจารณ์ทั้งสองฝั่งดีไม่ดีก็ปนกันนะแต่สำหรับผมที่เข้าไปดูมาเมื่อวานผมเข้าไปดูตลอด9โมงครึ่งตอนเช้านะฮะก็ไปแต่เช้าข้อหนึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบผมจะหลบเรื่องคนเยอะๆโควิดนะฮะง่ายๆก็คือในรอบที่ผมดูมีในโรงดูมี10คนเองที่โรงสัตว์บางกะปินะฮะภาพยนตร์ทำออกมาค่อนข้างดีนะยิ่งสำหรับแฟนๆของจูราสสิคพาร์คเนี่ยที่ดูกันมาหลายภาคหลายตอนผมดูภาคแรกแต่ผมยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะฮะความสนุกไม่ได้แพ้กันเลยภาคนี้นะทำมาได้ค่อนข้างดีนะไดโนเสาร์แต่ละตัวทำมาการถ่ายภาพนะฮะทำออกมาดิ้งฉากแอคชั่นไล่ล่ากันในเมืองโอ้โหสุดยอดไอตัวแรปเตอร์ที่เราเห็นในไอตัวเทรลเลอร์นะที่แรปเตอร์มันไล่ตามไอตัวโอเว่นอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหฉากนั้นทำสนุกทำให้เราหวนนึกไปถึงหนังพวกเจสันบอน007อะไรประมาณเนี้ยฉากไล่ล่ามันเป็นประมาณหนังแอคชั่นเลยแหละง่ายแล้วมันก็จะมีฉากในส่วนของตลาดมืดที่มันลักลอบค้าขายไดโนเสาร์เพาะพันธุ์แล้วก็เอาไดโนเสาร์มาสู้กันไอ้ประมาณนี้นะฮะในเรื่องจะมีตรงนี้ด้วยก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับที่ไอ้ตัวเม็กซิโกกับเกาหลีเนี่ยได้ฉายก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฉายที่อเมริกาวันแรกใช่ไหมฮะหลังจากนี้ก็ได้ฉายออกไปทั่วโลกก็น่าจะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะเท่าที่ดูนะฮะก็เตรียมตัวดูภาคต่อผมมั่นใจว่ามีนะก็อย่างที่บอกภาพยนตร์เรื่องนี้ในมุมมองนะวิจารณ์อาจจะไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดนะฮะอาจจะมีมันไม่เพอร์เฟคทุกทางแต่สำหรับคนดูอย่างผมว่ามันออกค่อนข้างสนุกให้ความบันเทิงค่อนข้างดีเลยนะครับเรื่องนี้ก็ตอนคริสแพทนะฮะนี่จะเป็นเกรดผมจะเล่าให้ฟังคริสแพทตอนที่เขารู้ข่าวว่าตัวเจฟโกลเบิร์กกับลอเรนเจอร์แล้วก็แซมลีจะกลับมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะฮะเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วเขาก็ก็ไปเขียนในอินสตาแกรมของเขาว่ามันจะเป็นภาคที่ biggest baddest and the best movie of the franchise เขาว่าเป็นหนังที่ภาคที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์ที่เขาว่าไว้ในอินสตาแกรมนะฮะแล้วก็ตัวลอร์เดอร์นะฮะก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ปี2017ว่าถ้าคุณจะทำมันเป็นภาคสุดท้ายคุณจะต้องเอาดร.แอลลี่ซัตเลอร์คือตัวละครของเธอกลับมาด้วยนะเพราะเธอเป็นหนึ่งตัวละครที่สำคัญก็ตัวไอ้คอลินเทเวโลนะฮะโดนนักข่าวถามว่าไอ้ตัวทีเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเล็กซี่ในเรื่องไอ้คำเรียกว่าเล็กซี่นะจะตายไหมนะพี่เล็กเขาบอกว่า no she won't เขาบอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ถ่ายทำไอ้ตัวในซีรีส์ของ Jurassic Park หรือ Jurassic World โดยที่ไม่มีไอ้ตัวทีเล็กนะฮะตอนที่ตัวเจฟโกลเบิร์กนะฮะทราบข่าวว่านักแสดงอีก2ท่านที่ร่วมเล่นกับเขาในภาคแรกจะกลับมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเขาดีใจมากเขาบอกว่า you did it you crazy son of a bitch you did itก็คือเหมือนกับเอ้ยพวกมึงทำได้แล้วอ่ะในที่สุดพวกมึงก็ทำได้ประมาณนี้พูดถึงทีมทางอ่ะนะฮะแล้วตัวคริสแพทก็มาบอกว่าเขาต้องทำหุ่นให้มารับบทไอตัวโอเวนเกรดี้ในที่เชฟที่มันดีมากๆทำให้เขาต้องลดอาหารกินก็คือเขาหิวมากเลยเนี่ยเวลาที่เขาต้องลดอาหารฟิตร่างกายนะเพื่อจะมารับบทไอตัวเนี้ยเพราะว่าเขาอายุ40แล้วเนี่ยถ้าเขาเกิดกินขึ้นมาเขาไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ชอบไอตัวเขาใช้กับไอตัวขนมไอตัวสตาร์เบิร์สนะซึ่งเป็นขนมคล้ายๆกับอะไรบ้านเราวะคล้ายๆกับซูแกตมั้งที่อเมริกามันจะมีตัวนี้ขายอยู่แล้วก็ภาพยนตร์จูราสสิคเวิลด์ภาคเนี้ยนะฉายวันที่10มิถุนายนนะฮะซึ่งมันเป็น1วันก่อนหน้าที่เมื่อปี1993ตัวจูราสสิคพาร์คนะฮะเข้าฉายนะฮะวันที่11มิถุนายนปีนั้นนะฮะ1993แล้วก็2วันก่อนที่ตัวจูราสสิคเวิลด์นะครับปี2015เข้าฉายวันที่12มิถุนายนปี2015นะฮะซึ่งสังเกต3ภาพจะฉายช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีหลายไอเดียแล้วก็หลายซีนที่เขาต้องตัดออกจากเรื่องไอ้ตัว Jurassic World Fallen Kingdom ภาคก่อนเพื่อจะมาใส่ในภาคนี้นะเพื่อความสมบูรณ์ของหนังนะฮะก็ตอนที่ค่อยสัมภาษณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่ตั้งชื่อตอนนะฮะเขาใช้คำว่า Jurassic Park ภาค6นะฮะเขาพยายามหาเหตุผลว่าทำไมตอนภาคแรกเนี่ยไอ้ตัวเอลลี่แล้วก็ไอ้ตัวมาร์คอมแล้วก็ดร.แกรนเนี่ยถึงได้ไปในตัวไอ้ตัวสวนสนุกในวันที่มันเกิดเหตุเกิดเรื่องราวก็คือแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนเดิม3คนนี้ก็ไปในสถานที่ตรงนี้แล้วมันก็เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเขาพยายามใส่เหตุผลเข้าไปในเรื่องนี้นะฮะเป็นความบังเอิญก็เลยก็มีข่าวลือว่าจูเลียนมัวร์กับวินสวอนนะฮะมีข่าวลือเขาจะกลับมารับบทในเรื่องนี้นะฮะซึ่งในภาคไอตัว The Lost World Jurassic Park หรือภาคที่2นะฮะเขารับบทเป็นซาร่าฮาร์ดิงแล้วก็นิกแวนโอเว่นนะฮะซึ่งในภาพยนตร์จริงแล้วก็ไม่ได้กลับมานะฮะก็คือไอ้ตัว Jurassic World Dominion นะฮะก็ฉายหลังจากภาคแรก29ปีนะฮะแล้วก็25ปีหลังจาก The Lost World Jurassic Park นะฮะแล้วก็21ปีหลังจาก Jurassic Park ภาค3อ่ะนะฮะตัว Chris Pratt นะฮะก็เปรียบเทียบไปอยู่เรื่องนี้กับ
Avengers Endgame นะครับปี2019เขาบอกว่ามันสิ่งที่เหมือนกันของหนัง2เรื่องนี้คือเอาตัวละครเก่าจากภาคอื่นมารวมตัวกันในภาคนี้นะฮะอย่างที่บอกภาคนี้มันก็จะเป็นเรื่องแนวไซแอนก็คือหลักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็คือการที่เขาเอาไอ้ตัวจีนของพวกไดโนเสาร์เนี่ยเอามาทำถ่ายทำพันธุกรรมมันฮะมันในเรื่องก็จะมีตัวตั๊กแตนเนี่ยตัวเท่าลูกไก่ออกมาเยอะมากแล้วมันก็ทำความเสียหายไปทั่วโลกนะฮะก็ทำให้เหตุผลหนึ่งนะที่3ตัวละครหลังจากภาคแรกต้องกลับมานะแล้วก็อีกตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นบริษัทที่ชื่อไบโอไซน์นะฮะก็เห็นทั้งหลายๆคนทั้งในไทยที่ว่ารีวิวเรื่องนี้ก็มองเหมือนก็ไม่ทำว่าไม่ค่อยเพอร์เฟกต์ไม่ค่อยดีข้อเสียเยอะนะฮะสำหรับผมเนี่ยนะครับคนดูหนังคนหนึ่งนะฮะที่ติดตามจูราสสิคพาร์คมาตั้งแต่ภาคแรกจนภาคล่าสุดนะผมค่อนข้างโอเคกับภาคล่าสุดที่ฉายในโรงตอนนี้นะทำมาได้ค่อนข้างดีสำหรับแฟนๆที่เป็นแฟนของจูราสสิคพาร์คนะฮะเขาเอาตัวละครหลักจากภาคแรกกลับมาแล้วก็เหมือนกับเป็นการเซอร์วิสแฟนๆนะฮะแล้วก็การถ่ายทำต่างๆฉากในเรื่องก็ทำได้ดีแล้วก็ภาพยนตร์นี้ก็จะยาวพิเศษก็คืออย่างที่บอก2ชั่วโมง26นาทีนะซึ่งในเรื่องในตัวคริสพลาสกับแซมนิวก็ได้ไปเล่นหนังของ Marvel นะฮะในMarvel Cinematic Universe ฮะไอตัวนิวไปโผล่ในไอตัวทอร์และหน้าล็อกอะนะฮะแล้วก็แพลก็อย่างที่รู้กันก็คือการได้ออฟกาแล็กซีนะฮะแล้วก็ในหนังไอAvengers ทั้ง2ภาคล่าสุดนะฮะแล้วก็ไอตัวไอแซมนิวซันนะชื่อว่าทีมเนี่ยเขาก็เป็นworking crew ก็คือทำงานอยู่ในทีมถ่ายทำของ The Guardian of the Galaxy ด้วยนะครับผมภาพยนตร์เข้าบ้านเราแล้วก็ลงฉายค่อนข้างเยอะนะก็ลองเลือกไปดูกันละกันนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะคุ้มค่าเวลาด้วยนะฮะเรื่องนี้ทำมาได้สนุกนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ๆให้เราได้ดูนะฮะแล้วก็มีฉากไดโนเสาร์ตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะฮะที่มันใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาตินะฮะร่วมกับมนุษย์นะฮะแล้วก็ตอนไอ้ตัวท้ายของหนังเลยตอนที่หนังจบก็จะมีรูปไอ้ตัวไดโนเสาร์พวกนี้ใช้ชีวิตในธรรมชาติเป็นอย่างที่บอกเป็นไดโนเสาร์ตัวที่เป็นปลาตัวใหญ่คล้ายๆปลาที่ว่ามันกระโดดงับนู่นนี่นั่นในพักก่อนน่ะมันก็ว่ายอยู่กับปลาวาฬใช่ไหมแล้วก็มีฉากในแอฟริกาก็คือตัวไดโนเสาร์วิ่งอยู่กับพวกช้างอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นแล้วก็ไอ้พวกไดโนเสาร์นกก็ทำรังทำอะไรกันนะฮะก็ในเรื่องก็จะมีให้ดูเหมือนกับว่าตอนท้ายเรื่องไอ้ไดโนเสาร์ว่ายังใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอยู่ซึ่งผมมองว่ามันก็จะเป็นการเปิดตายให้ที่เราจะได้ดูภาคต่อไปนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าผู้สร้างเขาจะยังไงนะครับเพราะหลายคนก็บอกว่าอันนี้ภาคสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ถ้าหนังทำเงินเชี่ยวนี่มันได้มีภาคต่อแน่นอนนะฮอลลีวูดนะฮะสไตล์เป็นนี้อยู่แล้วซึ่งหนังถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่อยู่มาได้29ปีหรอกเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่อนักวิจารณ์นะฮะไปดูด้วยสายตาคุณเองนะฮะภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คนะฮะภาคล่าสุดนะฮะแล้วก็ปีนี้โควิดก็เริ่มเบาบางลงก็มีหนังดีๆให้เราได้ดูเยอะนะฮะก็ออกจากบ้านไปดูหนังในโรงยังไงดูหนังในโรงอ่ะมันก็ได้บรรยากาศที่ดีกว่าระบบเสียงระบบภาพดีกว่านั่งดูที่บ้านนะฮะนั่งดูที่บ้านเดี๋ยวกินนมเดี๋ยวก็ลุกไปนู่นไปนี่เราไม่ได้โฟกัสกับไอตัวหนังนะฮะมันก็เนาะก็ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังดีๆเท่าไหร่เรื่องเลยนะก็ติดตามกันละกันนะฮะตัวล่าสุดนะครับตอนนี้ทำเงินไปแล้วนะฮะในอเมริกาและแคนาดานะฮะเขาคาดการณ์ว่าจะทำเงินไปถึง125ล้านในช่วงเปิดตัวนะฮะก็คือวีคเอนด์เนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ตลาดนอกอเมริกาตอนนี้ทำเงินไปแล้ว 55.7 ล้านดอลลาร์นะฮะจาก15ประเทศที่เปิดฉายก่อนนะฮะแต่หลังนั้นจะมีเยอะเลยก็คือคร่าวๆตอนนี้เขาประมาณการว่ามา200ล้านนะฮะได้ไปแล้วแล้วก็ Rotten Tomatoes ให้ 38% จาก137งานรีวิวนะฮะซึ่งหนังมันยังเพิ่งจังไม่เข้าที่อเมริกาก็ต้องรออีกนิดนึงเนาะแล้วก็ Rating ที่ 4.9 จาก10ค่อนข้างน้อยนะฮะก็อย่างที่บอกหนังดีๆหลายเรื่องเนี่ยนักวิจารณ์ก็วิจารณ์ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางทีตัวหนังมันสนุกนะก็อย่างที่บอกลองไปเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าสนุกครับไปดูได้แล้วก็ฉากเรื่องราวในเรื่องทำมาได้ดีนะฮะนี่ผมแนะนำการฉากการไล่ล่าในเรื่องทำออกมาแม่งน้องๆหนังแอคชั่นเลยนะแล้วก็ดูโดยสอบการเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูน่าเกรงขามแล้วกันใช้คำนี้เนาะเอาเป็นว่าแฟนๆจูราสสิคพาร์คนะหลังจากใครที่เคยดูทันโตทันดูภาคแรกก็ตอนที่ถ้าดูภาคแรกนะก็น่าจะมี40อัพอ่ะนะก็ไปตามอุดหนุนกันนะหนังดีๆที่เราดูกันมาแต่เด็กเนาะความสนุกมีแน่นอนนะฮะแล้วก็เอนจอยกับภาพยนตร์นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดเบาบางลงแต่อย่าเพิ่งตายใจนะฮะก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่เนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นพระคุณยิ่งเลยแล้วก็ขอบคุณที่เสียเวลาสละเวลามาดูนะฮะก็พยายามจะทำไอตัววิจารณ์หนังมาเรื่อยๆนะบางทีก็จะมีแค่วิจารณ์แค่ว่ารีวิวแล้วกันมาบอกเล่าความรู้สึกกับหนังเรื่องนั้นๆที่ผมได้ไปดูมานะฮะ
ก็เดี๋ยวทีนี้อาจจะออกอีก 2-3 คลิปนะก็มันดูหนังตุนไว้เยอะมีหนังสนุกหลายเรื่องในช่วงนี้ลองเข้าไปดูกันมีทั้งการ์ตูนมีทั้งอะไรนะโอเคครับก็สั้นแค่นี้ละกันนะฮะแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับมาดูผมจะรีวิวเป็นไรคุณฟังนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ